กลับมาเพราะเราต่อเนื่องกันมาตั้งแต่จริงๆช่วงเช้าแล้วพี่โจก็อยู่แต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันล่าสุดเข้าเรื่องเลยละกันต่อเลยนะหลังจากที่คุยกันแล้วใครที่ดูอมรินทร์ทีวีอยู่ก็จะเห็นบทวิเคราะห์ของทั้งสองท่านเรามาถึงจุดที่วันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีผลต่อทางการเมืองแล้วก็กลุ่มมวลชนเดินทางกลับมาในวันเดียวกันและเข้าเรือนจำแล้วถามทั้งสองท่านเลยแล้วกันว่าห่วงอารมณ์ที่เห็นและสะท้อนมาจากกลุ่มมวลชนมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะบางคนก็บอกว่ามวลชนอีกกลุ่มนึงเขาก็ไม่ชอบนะที่จะมีการสลายขั้วย้ายข้างแบบนี้แล้วก็ไปจับมือสองลุงบางคนก็วิเคราะห์ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกเพราะว่ามวลชนเดิมที่สนับสนุนคุณทักษิณเยอะกว่าที่ตู่คะคือปรากฏการณ์ที่ได้เห็นอยู่มันมี3กรณีนะครับที่ต้องแลกกับคราวนี้ก็คือ1เนี่ยนะครับทางการเมืองทำให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่แยกกันถาวรครับ2ก็คือพรรคเพื่อไทยกับมวลชนที่ร่วมต่อสู้ร่วมเป็นร่วมตายกันอย่างแท้จริงที่ไม่ได้มีความผูกพันลักษณะส่วนตัวแต่เชิงอุดมคติอุดมการณ์นี่เขาจะแยกออกมา3เนี่ยนะครับก็นายกทักษิณก็ดูเหมือนว่าจะได้เปรียบแต่ว่าตัวเองก็อยู่ภายใต้การถูกควบคุมนะทีนี้เนี่ยนะครับจะชี้ให้เห็นว่าวิกฤตศรัทธาที่มันสะสมตามลำดับโดยเฉพาะการแยกมวลชนออกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วถ้าวันหนึ่งเดินไปถึงจุดที่ต้องถูกยุบพรรควันนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นนะฮะคือผมมองดูณขนาดนี้ว่าผมยังคุยกับตอนเข้าห้องน้ำกับท่านอาจารย์ว่ามันง่ายผิดสังเกตครับคือในทางการเมืองเนี่ยอะไรที่มันง่ายเกินไปครับเพราะว่าอยู่ดีๆวันเนี้ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อเบรกที่แล้วว่าได้จับตาดูเนี่ยนะครับว่ารู้ว่าคุณเศรษฐาจะได้ตั้งแต่ก่อนเที่ยงครับก็คือซีกวุฒิสภาสายของพลเอกประยุทธ์เขาได้มีการประชุมหารือกันที่สภาแล้วก็มีมติอยู่ดีๆสนับสนุนคุณเศรษฐานะดังนั้นพรรคการเมืองต่างๆก็กระทึกกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงแล้วคือก่อนโหวตหลายๆชั่วโมงก็รู้ว่าการโหวตให้กับคุณเศรษฐาวันนี้ได้ผ่านยังมีนัยยะสำคัญท่ามกลางความสงสัยมากมายว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันทำให้ดูถอยย้อนกันไปดูว่าเรามันถูกตบตากันทั้งหมดหรือว่ามันจะมีแผนซ้อนแผนขึ้นมาอีกนะครับทั้งหมดมันเป็นละครซ้อนละครอ่ะคือการเมืองรอบนี้เป็นสิ่งที่เราจะไม่เคยกันเห็นกันครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าการขึ้นมาวันนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีอะไรที่ไม่ปกติมากกว่าครับนะครับที่ต้องติดตามกันไปนั้นถามอาจารย์วันวิชิตนิดนึงการได้มาง่ายๆแบบนี้ราคาที่ต้องจ่ายมันแพงไหมฮะต้องมีแน่นอนครับนะสำหรับคนที่ยอมเข้าสู่เงื่อนไขในการที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและคุณเศรษฐาแบบรวดเร็วอย่างนี้และผิดคาดต่อนักวิเคราะห์ต่อความรู้สึกของผู้คนนะใช่ไหมครับดังนั้นผมคิดว่าแน่นอนครับว่าพรรคเพื่อไทยคงจะต้องมีการสมนาคุณการซื้อใจนะครับในหลายมิติอย่างน้อยสิ่งที่จะเห็นเกิดขึ้นคือการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญต่างๆให้จับตาดูนะครับโดยเฉพาะถ้าเราได้หลายชื่อวุฒิสมาชิกเนี่ยโดยเฉพาะวุฒิสมาชิกที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์นะฮะและพรรครวมไทยสร้างชาติมันจะไม่แปลกเลยครับถ้าสมมติว่าเก้าอี้หรือกระทรวงสำคัญเนี่ยในสายตาหรือในการชี้วัดกันแล้วเนี่ยรวมไทยสร้างชาติจะได้กระทรวงที่มีความรับผิดชอบดูมีภาษีดีกว่าพรรคพลังประชารัฐหมายความว่าให้จับสังเกตหลังจากนี้ถ้าเพื่อไทยพลาดกระทรวงเกรด A บางกระทรวงไปนั่นหมายความว่านี่คือราคาที่ต้องจ่ายนั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับและขณะเดียวกันนโยบายบางนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการปฏิรูปกองทัพเรื่องการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นในแนวทางคล้ายๆกับพรรคก้าวไกลเนี่ยหรือเป็นแนวทางแบบนั้นเนี่ยแน่ใจได้แค่ไหนว่าสิ่งนี้ที่เคยหาเสียงไว้จะไม่ถูกรื้อมาแล้วก็ไม่ต้องการให้มีการทักท้วงหรือถามอีกผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยคงชั่งตัวแล้วว่าแน่นอนครับว่าไม่ต้องการให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันขั้วเดิมที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำทิ้งไว้สัมพันธภาพบางเรื่องของที่จะมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันอย่างเช่น
เรื่องกัญชาของพรรคภูมิใจไทยที่เคยมีวิวาทะในสนามเลือกตั้งที่คุณจตุพรเคยเนี่ยตั้งแต่ศรีสะเกษจนถึงนครพนมเนี่ยเพื่อไทยเขาบอกเขาไม่เอาตีงูเห่าอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นพืชยาเสพติดอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะมีใครเปิดหัวเชื้อบอกเอ้าทวงถามซิว่าที่หาเสียงเนี่ยแล้วจะบริหารความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยได้ยังไงผมก็คิดว่าพรรคเพื่อไทยคงไม่กล้าจะพูดคงจะอ้อมแอ้มในการที่จะรักษาความรู้สึกแบบนี้อันนี้คือสัมพันธภาพในภาพรวมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอนาคตต่างๆนโยบายของพรรคการเมืองของไม่ว่าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องยกมือเห็นชอบหรือสนับสนุนนะครับตามที่เขาร้องขอด้วยถ้างั้นผมถามนี้นิดนึงอาจารย์ถามพี่ตู่ด้วยรัฐบาลเนี่ยนิดรัฐบาลคุณนิดจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็เป็นไปตามชื่อนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยไม่เยอะไม่ยาวอย่างเงี้ยหรอเพราะว่าอย่างที่ผมคุยกันเมื่อตอนต้นว่าคือคุณเศรษฐานี่ถูกคุณชูวิทย์ได้ปักข้อกล่าวหาอย่างรุนแรงที่สุดครับเราดูนักการเมืองเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่ใช่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ว่าถูกดำเนินการในเรื่องจริยธรรมทางการเมืองดูกรณีรัฐมนตรีโอ้กับคุณเอปรินาเนี่ยครับกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยซึ่งจะต้องเข้าหมวดเดียวกันเนี่ยผมถามว่าจะรอดไปได้อย่างไรกับข้อกล่าวหาที่ของคุณชูวิทย์เนี่ยรุนแรงกว่าสิ่งที่เกิดกับคุณปรินากับคุณโอ้นะดังนั้นผมว่าถัดจากนี้ไปน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นชื่อเขาเหมาะสมกับอายุในการทำงานเลย ว่าเขาชื่อนิดนิดรัฐบาลแปลว่าไม่มากแล้วอาจารย์วิชิตนะครับจะอยู่ตลอดรอดฝั่งไหมรัฐนาวาภายใต้คุณนิดคือจะเป็นนายกอย่างที่พี่ตู่คุณจตุพรบอกไว้นะจะยาวนานแค่ไหนแต่ว่าองค์คาพยพเดิมเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่รากต่อไปเพราะเขาไม่พร้อมที่จะนำไปสู่สนามเลือกตั้งใหม่นะครับอนาคตสมมุติจะมีนายรัฐมนตรีคนที่31คนที่32อะไรต่างๆเนี่ยแต่บรรดาทั้ง11พรรคเนี่ยก็ยังดำรงอยู่เดินหน้าต่อไปจับมือด้วยกันไปต่อไปนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าในการทดลองงานหรือการฮันนีมูนเนี่ย6เดือนแรกก็จะชี้วัดว่าอนาคตของการอยู่ร่วมกันเนี่ยจะแย่ราบรื่นได้มากน้อยแค่ไหนไม่นับเรื่องการปัดฝุ่นเรื่องคดีร้องอะไรต่างๆขึ้นมาอีกนะครับเกิน2ปีไหมครับทำนายทำนายอะครับผมคิดว่าน่าจะได้นะในการที่จับมือในพรรคร่วมกันแบบนี้มันก็ไม่นิดเลยฮะไม่ถือว่าหน้าพี่ตู่ก่อนไม่ถือว่าในความเป็นพรรคร่วมอย่างเงี้ยน่าจะยังลงอยู่คือหมายความว่าไม่ใช่ตัวนายกรัฐมนตรีอาจจะใช่เป็นไงหมายความว่าอยู่ในออปชั่นในออปชั่นเนี่ยสิบเอ็ดพรรคเนี่ยสิบเอ็ดพรรควันนี้อาจจะ12แล้วก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยคือสถานการณ์อย่างที่ผมบอกว่าเราเคยมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับแบบนายกสมชายเนี่ยอยู่ได้2เดือนครึ่งนะครับไม่ได้เหยียบบันไดสภาแม้แต่เพียงวันเดียวคุณสมัครนี่7เดือนครับทีนี้เนี่ยการเป็นรัฐบาลพรรคร่วมในครั้งนี้ถือว่าจำนวนมากกว่าทุกรัฐบาลในช่วงหลายเป็นหลายสิบปีที่ผ่านมาคือแล้วเราก็จะทราบกันดีว่าถ้ามันมีหลายๆพรรคมารวมกันปัญหายิ่งเยอะปัญหายิ่งเยอะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้นทุนของพรรคหลักเนี่ยมันสูญเสียครับโดยเฉพาะเรื่องการระบาดสัตว์ค่ะจริงอยู่วันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็บรรดาความการแสดงความยินดีก็ยังอยู่กันครับว่าได้รับชัยชนะนะครับรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่ว่าพอคนตั้งหลักได้มันจะกลับมาเรื่องเดิมอีกนะว่าคุณระบาดสัตว์เข้าไปนะครับและรวมกระทั่งสิ่งที่ประกาศก่อนการเลือกตั้งมันจะย้อนมาหลอกหลอนทั้งหมดนี่ไม่นับเรื่องนโยบายต่างๆครับซึ่งเกิดเป็นจริงนี่ยากมากนะนะครับเพราะฉะนั้นพอต้นทุนเรื่องการระบาดสัตว์เรื่องความจริงเป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองเนี่ยนะครับมันปักอยู่แล้วและก็นโยบายต่างๆเพื่อวางแผนจะกลบเรื่องการระบาดสัตว์ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่และก็ตัวเองก็ถูกเรื่องการตรวจสอบมากมายนะครับอันเป็นผลติดตัวอย่างที่ผมบอกว่านักการเมืองยุคนี้ที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องจริยธรรมทางการเมืองนะครับซึ่งบทนี้คือผมเองเห็นเนี่ยนะครับว่ารอดยากมากดูกรณีคุณปรินาคุณโอ๊ตเนี่ยครับและคนอื่นๆเนี่ยความน่าจะเป็นนะครับมันยังไม่ร้ายแรงสิ่งที่คุณชูวิทย์เปิดเรื่องกรณีคุณเศรษฐาเลยค่ะงั้นให้อายุสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้คือในกรอบระยะเวลาที่ท่านอาจารย์พิชิตบอก2ปีนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณเศรษฐาจะอยู่2ปีแต่ว่าหลังจากคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับ
ได้รับตำแหน่งหรือว่าในกระบวนการที่ดำเนินการในการแต่งตั้งมีเรื่องอะไรบ้างมีดาบอะไรไปส่งไปที่ไหนบ้างอย่างไรนั้นผมเชื่อว่าเราจะได้คำตอบครับนะครับสิ่งที่เห็นวันนี้อาจจะเป็นเรื่องการดีใจชั่วครู่ชั่วยามนะแต่เราไม่รู้ว่าดาบสองเนี่ยนะครับหลังจากอย่างที่บอกว่าบางทีมันข่าวดีมันมาก่อนแต่ว่าถ้าข่าวร้ายมันมาช้าเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้นานแต่ถ้าข่าวร้ายมันมาเร็วเพราะฉะนั้นผมว่าดูเพราะว่าสิ่งที่ชูวิทย์เขาได้แถลงกัน3ครั้งเรื่องกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยมันเรื่องใหญ่ทั้งนั้นนะเราเป็นนักการเมืองถ้ารู้ว่านี่คือการอภิปรายเนี่ยนี่เอาถึงตายเลยในทางการเมืองเพียงแต่ว่ากระบวนการที่ทำให้นะครับเช่นกรณีแบบคุณพิธาอาจจะถูกสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกก็ได้หรือว่าเรื่องอะไรยังมีอีกหลากหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นผมยังมองดูว่ามันไม่ง่ายนะที่เห็นว่าง่ายมันอาจจะไม่ง่ายก็ได้ระดับที่พี่ตู่ว่าใครจะเป็นคนยื่นฮะใครจะเป็นคนยื่นดาบให้เพื่อไปฟันโชะเข้าไปแบบนี้ก็เราเองถ้าคุณชูวิทย์ถ้าเห็นตัวคุณชูวิทย์เนี่ยเขาส่งมาให้คุณเรืองไกรเขาเดินอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับไปส่งไปถึงองค์กรต่างๆห่วงระยะเวลาซึ่งกว่าจะกระบวนการทุกอย่างให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยที่จะต้องแถลงนโยบายก็ใช้เวลาเกือบเดือนอะแต่ว่าไม่ต่ำกว่า20วันอย่างแน่นอนดังนั้นเรื่องราวในช่วงเวลานี้ที่เป็นช่องว่างอะไรก็เกิดขึ้นมาได้ครับนี่ฮะนี่ขอตัดสลับนิดนึงนะครับไปดูบรรยากาศสดๆที่พักเพื่อไทยซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเดินทางไปที่พักด้วยกำลังให้สัมภาษณ์อยู่บอกตายนี่โอ้โอเคครับขอบคุณครับเดินออกซ้ายครับพี่มีขาต้องขาต้องหมุนหลังครับเดี๋ยวมันมีขาต้องอยู่มีขาต้องอยู่ระวังหลังก้าระวังหลังนะครับมีขาต้องอยู่ไหมนี่ฮะคุณผู้ชมครับใส่ชุดปกติขาวมาเลยท่านเสรีพิสุทธิ์เดินทางเข้ามาที่พรรคเพื่อไทยก็คงเตรียมรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30นะฮะนี่คือบรรยากาศสดๆที่พรรคเพื่อไทยนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแต่ว่าทุกโต๊ะข่าวช่วงที่1ขออนุญาตพักสักครู่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ตู่จตุพรพงษ์พันธ์จะต้องมีธุระต่อครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ